วัสดีค่ะพบกับพี่นายอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกันยามบ่ายเนาะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะคึ้มมาอีกแล้วค่ะสงสัยฝนจะตกอีกแล้วนะมามืดเลยนะคงจะตกช่วงเย็นๆนะกลางคืนนะช่วงนี้ที่บ้านพี่นาก็ฝนตกบ่อยมากเลยเนาะวันนี้พี่นาก็พาชมนะในไร่ในสวนไปเรื่อยๆนะมีหลายๆท่านบอกว่าอยากชมสวนพี่นาเนาะพี่นาก็ให้ชมทุกอย่างไปเลยเนาะคุยกันไปด้วยเนาะวันนี้พี่นาก็เข้าไปจัดการจับคู่ให้นกนะคะวันนี้เป็นแม่สื่อให้นกอีกแล้วนะจับคู่ให้เขาเนาะจับคู่ให้ไป2คู่เนาะเห็นเขานั่งคอเคลียกันก็คิดว่าเออคงชอบกันแน่แล้วแหละพี่นาก็เลยจับคู่ไป2คู่นะคะก็ FC ก็อยากจะมาบ้านพี่นามากๆเลยนะแต่บอกก่อนว่าช่วงนี้เนาะอันตรายค่ะไปไหนมาไหนก็ยังต้องระวังกันอยู่นะคะก็ขอหยุดไว้ก่อนเนาะพอดีน้องๆ FC ก็อยากจะมาซื้อนกพี่นานะคะแต่ว่าจะมาชมสวนด้วยเนาะก็ยังเปิดให้เข้ามาไม่ได้นะคะโอ้ซื้อเยอะด้วยนะน้องบอกว่าจะเอาเป็น10ตัวเลยเนาะต้องขอเวลาให้พี่นาขยายด้วยค่ะพี่นาเริ่มที่จะขยายนกแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนลงแล้วนะอากาศไม่ค่อยร้อนแล้วเนาะแล้วมีอีกเรื่องนึงนะที่พี่นายังไม่ได้บอกนะFC แพะของพี่นาเนาะเมื่อวานนี้พี่นาก็ขายแพะไป2ตัวเนาะก็การขายแพะของพี่นาเนี่ยโอ้โหเลือกสรรคนซื้อหน้าดูเลยนะอันนี้เป็นพี่ที่รู้จักกันนะที่รู้จักกันแล้วก็เขาต้องการซื้อพ่อแม่พันแพะของพี่นาเนี่ยไปเลี้ยงไปต่อยอดสร้างอาชีพเนาะช่วงนี้ก็ตกงานมาอยู่บ้านกันนะเนาะพี่นาก็แบ่งให้เขาแต่มีข้อแม้ว่าห้ามขายเอาไปไหนนะเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างเดียวนะพี่ๆน้องอยากจะทราบแล้วใช่ไหมว่าพี่นาขายตัวไหนไปเอ่ยนะคะโอ้ยเศร้าทั้งวันค่ะวันนี้ยังไม่เลิกเศร้าเลิกคิดถึงค่ะพี่นาก็ส่งโกโก้นะส่งโกโก้ไปเป็นพ่อพันธุ์ให้นะแล้วก็ไปพร้อมกับลาเต้นะคะแล้วก็เขาจะอยากได้เจ้าน้ำตาลอีกตัวพอดีน้ำตาลเขากำลังจะมีลูกเนาะพี่นาก็เลยยังไม่ได้ให้น้ำตาลไปนะคะก็ไม่อยู่ไม่ไกลกันนะคะเขาก็อยู่ห่างจากบ้านพี่นาไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็สร้างอาชีพเนาะเราเลี้ยงไว้ก็ขยายก็เต็มไปหมดเลยนะคะถ้าพี่นาเจอคนที่เขาเอาไปทำพันธุ์นะไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ขยายต่อยอดเนาะพี่นาก็จะขายให้นะแต่ถ้าเกิดว่าขายแบบว่าเป็นแพะเนื้ออะไรอย่างนั้นพี่นาก็จะไม่ขายเนาะพี่นาก็จะเลือกนิดนึงจ้ะก็ขายไปเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อวานก็จับขึ้นรถพี่นาก็ไม่อยากจะมองเนาะคิดถึงนะคะคิดถึงเนาะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าคิดถึงเมื่อไหร่ก็ไปเยี่ยมไปหาได้เลยนะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันนะแล้วเขาบอกว่าเขาจะเอาไปเป็นพ่อแม่พันต่อยอดให้ถ้าจะขายก็จะขายพวกลูกเขาอะไรพวกเนี้ยเนาะตัวพ่อแม่พันเขาก็จะเอาไว้เนาะเขาจะเอาอีกนะเนี่ยเขาจะเอาหลายตัวมากเลยนะพี่นาก็แบ่งให้แค่นั้นเนาะจ้ะปะชมในไร่ในสวนกันดีกว่านะพูดซะยาวเลยลากกล้องก็จะบอกว่าเกษตรพอเพียงนะถ้าเราเลี้ยงแล้วเราขายนะเราขยายพันธุ์มาเยอะๆแล้วเราขายอะบอกได้เลยว่ารวยค่ะรวยแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นนกเป็นแพะนะทุกอย่างนะเป็ดพี่นาก็เริ่มที่จะขยายพันธุ์แล้วนะคะเพราะว่ามีน้องๆก็อยากจะซื้อไปเป็นพ่อแม่พันธุ์เหมือนกันเพราะช่วงนี้เขากลับมาอยู่บ้านกันเนาะกลับมาอยู่บ้านกันก็ไม่มีอะไรจะทำนะก็อยากจะทำเกษตรเนาะเพราะว่าเขามีที่ดินกันอยู่เนาะดีนะเนี่ยเข้าไปทำงานในเมืองนี่ยังไม่ได้ขายที่ขายทางกันนะยังกลับเกิดอะไรขึ้นมาก็กลับมาอยู่บ้านก็ยังมีที่ไว้ทำกินนะคะเนี่ยถึงบอกว่าไปไหนก็ไปเหอะนะแต่อย่าขายนะอย่าขายที่ขายทางกันเนอะมาแล้วค่ะมามืดเลยนี่เดี๋ยวพี่นาจ้ะฝนก็มามืดเลยพอพี่นาออกมาข้างนอกฝนมามืดใหญ่เลยเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยมุมบ้านพี่นา
ไม่ช้าพี่นาก็เจองูสิงตัวใหญ่ๆนะอยู่แถวเนี้ยมานั่งมองเป็ดพี่นาเนี่ยแต่เขาไม่กินเป็ดอยู่แล้วเนาะเขากินพวกหนูพวกอะไรพวกนี้นะคะก็ไล่เข้าป่าไปจ้ะฝนจะตกแล้วเดี๋ยวพี่นาให้ชมสวนหน่อยเนาะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะฝนตกทุกวันก็สดชื่นค่ะสวยงามเขียวชอุ่มเลยชอบนี่นี่พี่นาเพิ่งมาจะมาทำไม่นี่นะทำซุ้มนะทำซุ้มหม่อนกับซุ้มเฟื่องฟ้าเนาะพี่นาเป็นคนที่ชอบเฟื่องฟ้ามากๆเลยนะสารพัดสีนะเนี่ยทำเฟื่องฟ้าให้มันขึ้นแบบนี้นะคะซุ้มนะคะสวนนี่ดูนะเดี๋ยวพี่นาจะส่องให้ดูนะว่าฝนมาเขียวตื้อเลยนูนมาแล้วมาแล้วมาแต่ฝนนะคะลมไม่ต้องมานะพี่นาเป็นคนที่กลัวลมมากเลยเพราะเคยเจอลมพายุพัดบ้านพังไปหนหนึ่งอุ้ยกลัวอยู่นั่นเองนะกลัวไม่หยุดเลยนู่นกังหันพี่นาหมุนดิ้วดิ้วลมแรงขนาดไหนให้กังหันหมุนใหญ่เลยนะพามาดูมุมนี้นะคุณยายที่อยู่ต่างประเทศบอกว่าชอบมุมนี้มากเลยนะมุมกอไผ่ของพี่นาเนาะพี่นาก็ถ่ายให้ดูนะคะนี่หน่อไม้กำลังขึ้นเต็มไปหมดเลยนะเช้าพี่นาก็ตัดหน่อไม้ไปทำน้ำพริกปูอีกแล้วนะของโปรดกินอยู่นั่นแหละกินไม่เบื่อด้วยดูนี่พี่นาจะให้ดูหลายหน่อมากๆเลยค่ะไม่หวัดไม่ไหวแล้วค่ะน้าไม่เคยกินแล้วค่ะพี่นาจะปล่อยให้เขาโตนะคะข้างในก็มีข้างในก็มีหลายหน่อพี่นาอยากจะให้เขาเป็นกอไผ่เยอะๆค่ะเพราะว่าบ้านสวนฟาร์มใช้ไผ่เนี่ยซ่อมแซมโน่นนี่นั่นตลอดนะก็เลยต้องเลี้ยงเขาไว้หน่อยเนาะเสียงนกกระปูดร้องนะนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายไม่ตายหรอกน้ำแห้งทีไรมันก็เข้ามาจิกปลาในบ้านสวนฟาร์มตลอดนะเจ้านกกระปูดจ้ะก็พามาชมเนาะลากกองเลยแหละไม่มีการสั่นด้วยนะมือสั่นด้วยเปล่าเนี่ยนี่หน่อไม้ทั้งนั้นเลยหน่อไม้ไม่ได้กินพอเราไม่ได้กินเขานะเขาก็โตไปแบบนี้นะเนี่ยนี่หน่อไม้พี่นาไม่กินก็โตแบบนี้นะนี่นู่นข้างในนั่นก็เป็นหน่อไม้นะโอ้ไวมากมากค่ะนู่นนู่นข้างในนั่นก็หน่อเบลอเลยเห็นคึ้มมาแล้วนะจ้ะพี่นาก็พามาชมเนาะพามาชมบรรยากาศในไร่ในสวนตอนที่ฝนกำลังจะตกนะคะจ้าก็ขอขอบคุณนะพี่น้องๆที่เข้ามารับชมเนาะพี่นาก็คุยให้ฟังเรื่องนกเรื่องแพะเรื่องเป็ดเนาะแล้วก็พาชมสวนด้วยจ้ะและพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะถ้าชอบคลิปของพี่นาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้บ้านสวนฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ